สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะได้รับเกียรตินะจากน้องฟิลครั้งนึงน้องฟิลสวัสดีค่ะถามก่อนมางานวันนี้ความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานมูลนิธิเมตตาช่วยคนปัญญาอ่อนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะครับขอบคุณมูลนิธิด้วยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติฟิลนะครับมาเขาเรียกว่ามาช่วยรับโทรศัพท์นะครับก็ได้มาร่วมรับโทรศัพท์ปีนี้นี่เป็นปีที่4แล้วนะครับเราก็มาทุกปีเคลียร์คิวมาได้ทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปีนี้นี่ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับผู้ใจบุญหลายท่านโทรมาบางท่าน200 500หรือบางท่าน 50,000 100,000 ก็ยังมีเลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ดีใจและเป็นเกียรติได้แบบเหมือนว่าได้บุญแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมก็ทุกๆคนก็ร่วมทำบุญกันนะครับก็เอาบุญมาฝากทุกๆท่านเลยนะครับผมฝากพี่น้องคนไทยที่มีจิตอาสาที่มีจิตใจที่จะช่วยตรงนี้ฝากได้เลยครับณเวลานี้ก็เป็นเวลาถ่ายทอดสดนะครับเพิ่งจบไปนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ผู้ใจบุญทุกๆท่านครับก็สามารถนะครับก็ร่วมนะครับบริจาคกันมาได้นะครับหรือติดต่อไปทางมูลนิธิมูลนิธิรวมใจประชาช่วยคุณปัญญาอ่อนโอ้โหชื่อยาวมากชื่อยาวมากก็ได้นะเซิร์ชดูได้นะเขาก็จะมีที่อยู่แล้วก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็เราก็โทรเข้าไปแล้วก็ขอได้บัญชีก็ช่วยเหลือกันมาได้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นปีอีกปีนึงที่รู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์นี้จะดังน้อยหน่อยนะครับก็วันนี้อยากให้หลายท่านเลยครับก็บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านก็ช่วยกันนะบริจาคกันมาเยอะๆเลยเพราะว่ารู้เมื่อกี้ทราบข่าวมาว่าโหทางมูลนิธิของเราเนี่ยขาดทุนทุกวันเลยแล้วก็ขาดทุนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านร่วมใจกันได้จ้ะพูดถึงผลงานวงการบันเทิงบ้างครับผลงานก็ตอนนี้ก็มีละครนะครับรู้สึกเป็นละครช่อง7เนาะออนแอร์เป็นลีลันเรื่องหักลิ้นช้างฟิวก็แสดงปรากรมนะครับก็เพิ่งจบไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่นะเป็นซิงเกิลใหม่ก็ฟิวรู้สึกว่าฟิวจะเอาเป็นเพลงรักข้ามคลองถ้าคันบ่ได้ดอกก็จะเป็นของครูเพลงเก่าๆเป็นเพลงดังนะอันนี้นะครับเราก็เอามาทำเป็นเวอร์ชั่นของฟิวแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะเราก็ไปขออนุญาตคุณแม่นะคุณแม่สุมารีแล้วท่านก็เป็นภรรยาของคุณพ่อคุณพ่อของนักร้องคนนี้คุณพ่ออะไรนะคุณพ่อเทียนนักร้องนะก็ได้นะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะครับเราก็เอามาทำกันใหม่แล้วก็มาทำเป็นแบบมีดนตรีมีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะติดตามชมในช่องฟิวพิธีกรชาแนลนะก็ไปดูหาได้เลยใช่ก็ฟังฝากช่อง YouTube นะครับฟิวพิธีกรชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีละครมี Facebook เนาะฟิวพิธีกรภาษาไทยเลยก็ติดตามชมได้ครับทีนี้